เดี๋ยวผมคิดว่าคลิปมันดูทางการไปอ่ะพี่ผมอยากได้แบบเรียวๆพี่เฮ้ยมาใครๆเนี่ยผมเป็นนักศึกษาฝึกสายกิจศึกษาที่สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพวกเรารู้ว่าการเลือกที่ฝึกนั้นสำคัญแค่ไหนครับแล้วไงต่อโอเคครับนี่คือวิดีโอพรีเซนต์เตชันสถานที่ฝึกประสบการณ์สำนักวิทยาบริการที่เราจะสื่อสารกันแบบตรงๆเพื่อทุกคนรู้ว่าที่นี่ฝึกอะไรบ้างแล้วพี่ยังจำเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตตามที่ผมพูดเลยครับผมรู้ว่าทุกคนสงสัยเพราะผมก็เคยสงสัยมาก่อน 1. ใครสามารถฝึกที่นี่ได้บ้างสำนักวิทยาบริการนั้นต้อนรับผู้ที่สนใจจะฝึกงานกับเราหลากหลายระดับปอตีได้ปะได้ปปช.ล่ะได้ปปส.ได้และม.ปลายล่ะก็ได้2แล้วที่นี่ฝึกอะไรบ้างที่นี่ก็จะได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบได้เรียนรู้ได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบซึ่งมีด้วยกัน3ฝ่าย1สำนักงานเลขานุการสำนักงานเลขานุการรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการทั่วไปพัสดุการเงินการบัญชีงานธุรกรรมมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายต่างๆซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านบริหารทั่วไปการจัดซื้อจัดหาพัสดุงานเอกสารธุรการด้านนโยบายและแผน 2. ฝ่ายหอสมุดฝ่ายหอสมุดรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์มีหน้าที่ในการให้บริการสารสนเทศหนังสือตำราวารสารฐานข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การวิจัยของนักศึกษาอาจารย์บุคลากรและบุคคลทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านงานบริการการจัดทำเว็บไซต์และสายงานเครือข่าย 3. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษารับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการผลิตสื่อการเรียนรู้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านการทำคอนเทนต์งานตัดต่องานกราฟิกบันทึกเสียงและการถ่ายภาพพร้อมสตูดิโอและอุปกรณ์ในการถ่ายครบครันที่นี่นอกจากจะเป็นสถานที่ฝึกงานแล้วพวกเรายังได้เรียนรู้การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่โดยมีพี่ๆที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองและเอาไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและที่นี่คือสำนักวิทยาบริการแหล่งฝึกประสบการณ์ที่พร้อมต้อนรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกคนที่มีความสนใจในงานด้านนี้